และจากเหตุการณ์คดีเดอะไอคอนกรุ๊ปที่กำลังมาแห่งในฝั่งประเทศไทยและมีเครือข่ายหลากหลายประเทศรวมถึงไอคอนกรุ๊ปในลาวก็ได้สร้างเหตุการณ์สะเทือนขวัญหลังจากที่ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มบรรดาบอสทั้งหลายรวมไปถึงแม่ที่หมักส่วนและว่ากันว่าในอดีตประเทศเฮาก็มีหลากหลายบริษัทที่เข้าค่ายแชร์ลูกโซ่บ้วนสเปนคดีดังอย่างเจทิปหรือคดี PS เป็นต้นโดยแชร์ลูกโซ่เป็นหนึ่งในรูปแบบการช่อโกงที่ได้รับการสนับสนุนหลายที่สุดแม้กฎล่วงแบบนี้จะเกิดมานับร้อยปีแล้วแต่ก็ยังใช้ได้ผลอยู่เสมอคำถามคือธุรกิจแชร์ลูกโซ่มาจากใครไปยังรูปแบบของธุรกิจจึงปรับเปลี่ยนหลอกล่อให้แก่ผู้คนมาลงทุนหลายขนาดนี้แล้วเฮาสิฮู้ได้เนาะใดว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่และในคลิปนี้ซ่องบ่ายตะแคกจะพาทุกคนมาชมเรื่องราวแชร์ลูกโซ่ธุรกิจเมิร์ดที่มาพร้อมกับความอดรวยส่วนจะมีที่ไปที่มาในแบบคะแนนนั้นก็ลืมฝากกับบุมิตาหรือกดปุ่มซับสไครพร้อมกุ๊กเรียงข้างด้านลุ่มโบยนี้เลยจากนั้นเข้าไปชมฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยสำหรับที่มาของแซลูกโซมาจากชายที่มีนามว่าซาเลสโพซีที่ถือขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการแซลูกโซโดยซาเลสฟอนซีได้ใช้กลโกงเพื่อให้ผู้คนเสียเงินทองจำนวนมหาศาลสำหรับชาเลสโพซีเกิดเมื่อวันที่3เดือน3ปี1882ในเมืองลูโกประเทศอิตาลีเราเติบโตในครอบครัวชนชั้นกลางและได้ทำการศึกษาที่ดีและโดยความทะเยอทะยานร่วมถึงความฝันที่อยากจะรวยเราตัดสินใจย้ายไปยังอเมริกาในปี1903เมื่ออายุได้21ปีพอนซีมาถึงบอสตันโดยเงินติดตัวเพียง 2.5 ดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่เราใช้เงินเกือบทั้งหมดระหว่างการเดินทางเราเฮ็ดเวียกหลายอย่างเพื่อเลี้ยงชีพเริ่มจากทำเมล็ดแล้วเฮ็ดเวียกล้างถ้วยในร้านอาหารและได้ก้าวขึ้นมาเป็นพนักงานบริการแต่สุดท้ายก็ถูกไล่ออกย้อนโกงเงินทอนลูกค้าในเวลาต่อมาพอนซีได้ย้ายไปอยู่แคนาดาและได้มีโอกาสเฮ็ดเวียกเป็นผู้ช่วยในธนาคารที่ชื่อว่าบาโคซาโลซีซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะเราพบว่าธนาคารของเราให้ดอกเบี้ยลูกค้าสูงถึง 6% ซึ่งสูงกว่าตลาดในเวลานั้นถึง2เท่าแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือการนำเงินฝากของลูกค้ารายใหม่มาจ่ายกับผู้ภาครายเก่าซึ่งสุดท้ายธนาคารต้องปิดกิจการไปและเจ้าของนี่ก็ไปอยู่ต่างประเทศพร้อมกับหอบเงินของเหยื่อจำนวนมหาศาลประสบการณ์นี้อาจเป็นแรงบันดาลใจแล้วคิดแผนการช่อโกงของตัวเองในเวลาต่อมาในปี1919โพนซีกลับมาที่บอสตันและเริ่มธุรกิจที่เรียกว่า Security Exchange Company โดยอ้างว่าสามารถเฮ็ดกำไรมหาศาลจากการซื้อขาย IRCS ซึ่งเป็นปีที่ใช้แลกเปลี่ยนแสตมป์เพื่อส่งจดหมายระหว่างประเทศโพนซีอ้างว่าเราสามารถซื้อ IRCS ในประเทศที่มีค่าเงินอ่อนแอและขายในประเทศที่มีค่าเงินแข็งกว่าให้เราได้กำไรสูงถึง 400% ภายในระยะเวลา90มื้อโดยเราสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 50% แก่นักลงทุนภายใน45มื้อหรือ 100% ภายใน3เดือนแต่ความเป็นจริงแล้วแผนการของพงศ์ซีเป็นเพียงการนำเงินจากนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายเก่าโดยบ่มีการลงทุนแท้วิธีการนี้กลายเป็นที่รู้จักกันในเวลาต่อมาเทินว่าแชร์ลูกโซ่หรือพอนซีแซมเมโดยแผนการของพอนซีประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยสัญญาผลตอบแทนที่สูงนักลงทุนจำนวนหลายนั่งไหลเข้ามาลงทุนกับเราทั้งคนธรรมดานักธุรกิจหรือแม้แต่ผู้พิทักษ์กฎหมายอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังหลงเชื่อในส่วนของเงินที่สุดเราสามารถระดมทุนได้สูงสุด1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่ออาทิตย์ซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลหลายเราใช้ชีวิตอย่างหรูหราซื้อเครื่องห้ารถยนต์ราคาแพงและเครื่องประดับมีค่าและใดก็ตามความสำเร็จของพอนซีเริ่มโดนดูความสนใจจากสื่อมวลชนและทางการนักข่าวเริ่มสงสัยในความเป็นไปได้ของผลกำไรที่เล่าอ้างและเริ่มสืบสวนธุรกิจของเราในเดือน7ปี1920หนังสือพิมพ์ Boston Post เริ่มตีพิมพ์บทวิพากษ์วิจารณ์ธุรกิจของพอนซีอย่างหนักให้นักลงทุนเริ่มเอ๊ะใจและพาเดลไทถอนเงินลงทุนวันที่10เดือน8ปี1920เป็นมือที่แผนการของพอนซีได้พังทลายลงเมื่อทางการเข้าตรวจสอบบัญชีของเราและพบว่าเรามีหนี้สินหลายกว่า7ล้านดอลลาร์สหรัฐจนนำไปสู่การจับกลุ่มในข้อหาการช่อโกงทางไปรษณีย์ผลกระทบของการล่มสลายแชร์ลูกโซ่ของพอนซีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ต่อระบบเศรษฐกิจของบอสตันโดยธนาคารหลายแห่งถึงกับล้มละลายนักลงทุนสูญเสียเงินออมทั้งชีวิตและความเชื่อมั่นในระบบการเงินได้ถูกทำลายลงอย่างหนักโดยพอนเซถูกตัดสินจำคุก5ปีแต่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากรับโทษไปเพียง3ปีครึ่งหลังจากนั้นลาพยายามหลบหนีไปยังฟลอริดาและเหตุการณ์ซ่อโกงอีกแต่ลาก็ถูกจับอีกสุดท้ายพอนเซถูกในประเทศกลับไปในอิตาลีในปี1934ซาเลสโพซีเสียชีวิตในปี1949โดยวัย66ปีในสภาพความทุกข์ยากและถูกเลื่อมเลือนแต่ว่าชื่อของเรากลับกลายเป็นคำที่ใช้เอิ้นกับซ่อโกงเพราะลาเป็นคนเฮ็ดให้แชร์ลูกโซ่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่องราวของซาเลสโพซีเป็นบทเรียนสำคัญและความเสี่ยงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริงซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนถึงปัจจุบันและเทคนิคที่แชร์ลูกโซ่มักใช้เพื่อหลอกล่อคน 1. สายเรื่องเล่าที่น่าสนใจจากสถานการณ์บอดี้กลับกลายเป็นลำด้วยใดภายในเวลาอันสั้น 2. ใช้คำเปรียบเทียบจากคนอื่น 3. ยังให้รู้สึกว่าต้องเผาตัดสินใจ 4. สายประโยชน์จากช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านช่วงที่แต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงคนจะบ่ค่อยสงสัยอย่างไรและ 5. ย้ำว่านี่บ่แม่นการหลอกลวงแต่นี่เป็นธุรกิจมาห่วมลงทุนลำเดียวและจะประสบผลสำเร็จลำเดียวโดยเราสามารถเบิกง่ายๆว่าแบบใดคือแชร์ลูกโซ่โดย 1. อ้างว่าห้าประกันผลตอบแทนการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงการห้าประกันผลตอบแทนที่สูงเกินจริงหรือการยังยืนว่าบ่มีความเสี่ยงเป็นสัญญาณอันตราย 2. ผลตอบแทนที่สูงว่าจะเป็นให้ดอกเบี้ย 10% ต่อเดือนหรือ 2-3% ต่อมื้อเป็นไปได้ยากและก็บ่น่าเชื่อถือหรือถ้าคิดรวมๆผลตอบแทนเกิน 10% ต่อปีให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อน 3. รูปแบบการลงทุนบ่ชัดเจนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงทุนและการสร้างผลกำไรบ่ชัดเจนก็ชอบบ่ได้หรือบ่มีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ส่วนคนอื่นมาลงทุนเพื่อผลตอบแทนเพิ่มเติมย้อนทักมูลายยิ่งได้โบนัสหลายได้กลายเป็นลักษณะเด่นของแชร์ลูกโซ่และ 5. การเร่งให้ตัดสินใจลงทุนอย่างไวว่าโดยบ่มีเหตุผลที่พอน่าเชื่อถือได้เป็นสัญญาณเตือนเลยว่ามันอาจจะเป็นการหลอกลวงสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ในอดีตผ่านมามันก็มีหลากหลายประเภทยกตัวอย่างประเทศไทยแชร์แม่สมอยในการระดมเงินมาลงทุนน้ำมันโดยให้ดอกเบี้ย 6.5% ต่อเดือนมูลค่าเสียหาย 4,000 ล้านบาทแชร์ชาร์เตอร์เก็งกำไรสินค้าและเงินตราต่างประเทศโดยให้ดอกเบี้ย 9% ต่อเดือนมูลค่าเสียหาย5,000 ล้านบาท Forex Trading ส่วนลงทุนในสกุลเงินต่างๆกำไร 10-15% ทุกเดือนมูลค่าเสียหาย 2.5,000 ล้านบาทแชร์แม่มณีรูปแบบการออมเงินลงทุนปันผลงานโดยให้ดอกเบี้ย 9.3% ต่อเดือนซึ่งเป็นดอกเบี้ยมหาศาลเลยมูลค่าเสียหาย 1.3,000 ล้านบาทรวมไปถึงคดีเจตักที่ตัวเอาคำมาขายและก็บริมาตรฐานตามคำที่กล่าวอ้างและล่าสุด The Icon Group ซึ่งเป็นสาขาใหญ่มีเกือบทั่วประเทศสำหรับ The Icon Group เกิดมาจากผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค The Icon Group ดึงเอาดาราผู้ที่มีชื่อเสียงบริเวณแม้แต่พระที่มีคนเคารพนับถือให้ซักชวนเข้ามาลงทุนในเครือข่าย The Icon Group และก็เชื่อว่ายังมีหลากหลายบริษัทที่ผู้เสียหายพยายามเข้าไปแจ้งความสำหรับในฝั่งของประเทศลาวในอดีตก็มีหลายบริษัทมีหลายคดีย้อนว่ามันได้ส่งผลกระทบต่อการปั้นค่าเงินของเฮาโดยคดีดังๆน่าจะเป็นบริษัท PS และ JTIP เจ้ามือแชร์ลูกโซ่วงการใหญ่โดยเฮาจะมายกตัวอย่างคดีของ JTIP ผู้เสียหายหลายกว่า 1,600 คนโดย JTIP ได้หลบหนีไปยังประเทศไทยแต่ต่อมาก็ถูกจับได้เจ้าตัวยอมรับสารภาพพร้อมจับผู้ร่วมขบวนการและอีก5คนทั้งหมดเป็นหนุ่มสาวอายุพอ30ปีคดีของนางพรทิพย์หรือเจทิพย์เป็นการซ่อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่และรายล่าสุดในลาวที่หากก็แดงขึ้นเมื่อกลางปี2022โดยขบวนการนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี2021โดยเจทิพย์ซึ่งสร้างหน้าเฮตุธุรกิจเปิดหันขายอัญมณีและคำแท่งที่ชื่อว่าลายาเจเวลรี่มักแสดงตนผ่านสื่อออนไลน์ว่าเป็นผู้มีฐานะโซภาพการใช้ชีวิตที่หรูหราแต่ละมือเจเทพมักโพสต์ขายเพชรขายอัญมณีท
ที่มีราคาแพงและโพสขายคำเป็นจำนวนหลายนอกจากนี้แล้วยังเฮ็ดตัวเป็นเจ้ามือรับซื้อขายหวยออนไลน์และมีชื่อเสียงในการถือเลขหวยพัฒนาลาวอย่างต่อเนื่องโดยมีการโพสต์ภาพถือเลขงวดหนึ่งบนตามกด400ล้านกีบและเมื่อเริ่มได้รับความเชื่อถือจากสังคมนางทิพย์ได้ประกาศรับฝากเงินจากคนทั่วไปโดยให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมีการโฆษณาผ่าน Facebook ส่วนตัวภายนำเงินมาฝากไว้กับลาวจะทับดอกเบี้ยสูงถึง 30% ของมูลค่าเงินที่ฝากไว้ต่อเดือนแต่มีเงื่อนไขว่าต้องนำเงินไปฝากอย่างน้อย50ล้านกีบขึ้นไปและผู้ที่สนใจให้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีเงินฝากส่วนตัวซึ่งเปิดไว้3บัญชีได้แก่บัญชีที่เป็นนามสกุลเงินกีบบัญชีสกุลเงินบาทและบัญชีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรากฏว่ามีผู้หลงเชื่อโอนเงินไปให้เจทิพย์จำนวนหลายในเดือน5ปี2022เริ่มปรากฏเหตุสองโวขึ้นมาเมื่อมีผู้ที่ฝากเงินไว้กับเจทิพย์หลายคนที่บันทับดอกเบี้ยเริ่มมีการโอ้ลมสอบถามกับผ่านสื่อออนไลน์ชากนั้นเมื่อนักเล่าถูกกระจายออกไปเป็นวงกว้างในปลายเดือน6ปรากฏว่าผู้ที่ฝากเงินไว้กับเจทิพย์ทุกคนบ่มีไผได้ดอกเบี้ยทุกคนจึงทยอยเดินทางไปแจ้งความไว้กับตำรวจวันที่29เดือน6ปี2022มีรายงานยังยืนว่าเจเทพพร้อมกับพวกของลาวเดินทางออกจากลาวมากบดานอยู่ในประเทศไทยโดยตำรวจลาวจึงได้ประสานงานมายังกองบัญชาการตำรวจไทยและช่วยติดตามจับกลุ่มเจเทพพร้อมกับสามีเพื่อนำตัวกลับไปดำเนินคดีในลาวจนกระทั่งวันที่29เดือน7ปี2022ตำรวจชุดป้าปามคนหายของราชอาณาจักรไทยสามารถจับกลุ่มเจเทพและพวกของลาวได้ที่เฮือนหลังหนึ่งในย่านคลองซีจังหวัดปทุมธานีได้ส่งตัวทั้งสองให้กับตำรวจลาวผ่านความมิตรภาพลาวไทยในจังหวัดหนองคายเมื่อที่31เดือน7สำหรับความรวยของเจทิพย์ได้ถือขนานนามว่าเป็นพิมพ์ริพายเมืองลาวและแม้ว่าผู้คนทั้งหลายตามพยายามจะเอาเงินคืนจากคดีเจทิพย์ซึ่งก็ได้คืนบางส่วนแต่ถึงอย่างไรก็ตามจากเรื่องราวเหล่านี้เขาก็สามารถแสดงเห็นแล้วว่ากลไกการที่จะลอกเอาเงินของผู้คนมันมีซ่องโว่และความโลภของผู้คนนี้เองที่อยากจะรวยไวมันก็เลยกลายเป็นเส้นทางตันหาเทียดให้ชีวิตของเฮาดิ่งลงเหวยิ่งกว่าเขานั่นเองและนี่ก็คือแซลูกโซธุรกิจเมิร์ดที่มาพร้อมกับความอดรวยดังนั้นจากเรื่องราวที่กล่าวมาเห็นให้เฮาคิดบ้างว่าความฝันที่จะรวยทางลัดมันมีมาดูนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเฮาเซอเอคำว่าบานหูต่างๆที่บอกว่าถ้าหากอยากรวยให้มาฟังทางนี้หรือวิธีการสร้างเงินล้านแบบไม่ต้องเฮ็ดเวียกยังเป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มีความหลงใหลและด้วยความรู้ของผู้คนตามยุคตามสมัยก็คอยไปกับคำเอาโฆษณาส่วนเสื้อและหลงกลมาตลอดโดยวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างจากอดีตสำหรับในตัวของข้าพเจ้าเองแล้วก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คือเดียวและก็เมื่อหลายล้านเช่นเดียวกันเมื่อปี2013หาปี2017โดยมีหมู่ส่วนลงทุนในลักษณะแบบนี้2เทอคือเดือนธันวาคมเอาเงินไปฝากแล้วเดือนถัดไปก็ได้ย้อนทื่นขึ้นแล้วแต่แล้วก็บ่พอเท่าใดบริษัทดังกล่าวก็ถูกยุบไปหรืออีกบริษัทย่าง PS ที่หลายคนน่าจะรู้จักกันไปอย่างดีซึ่งก็มีลักษณะคล้ายคือเดียวคือการให้ดอกเบี้ยที่สูงและสูงกว่าธนาคารกลางโดยซ้ำสุดท้าย PS พอเกิดปัญหาเงินหมุนบ่ทันลูกค้าผ้าเดียวบ่หาลูกค้าเติมสุดท้ายหัวหน้าบริษัท PS ก็ถูกศาลตัดสินจำคุกในปัจจุบันก็ยังบอกว่าโดยความรู้ของผู้คนยังคิดอยากสนใจในการลงทุนแชร์ลูกโซ่แบบนี้หรือบ่ย้อนให้เราอย่าลืมว่าบ่มีการลงทุนใดที่จะได้มาง่ายๆตามแบบที่ท่านบ่ลงมือเฮ็ดแล้วทุกคนได้มีความคิดอะไรเกี่ยวกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่และท่านเคยเสียเงินกับธุรกิจมืดแบบนี้หรือบ่ซึ่งท่านก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางด้านลูกวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าผ่านมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนคลิปหน้าจะเข้ากับอย่างไรนั้นก็ลืมฝากกับผมมีตาหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดยังข้างด้านลุ่มบัวนี้เลยเพื่อจะว่าพาร์ทคลิปใหม่อีกช่องของบายตะแค่สำหรับวันนี้สบายดี